เปิดคอมเมนต์หารักด้วยใจเธอเคมีแอปโดนกุลผ่านไหมแฟนละครงงอยู่อยู่ช่อง3โดดเล่นอีกช่องเปิดคอมเมนต์หารักด้วยใจคู่แอปโนนกุลแคทมาถูกใจทั้งไทยจีน ถือเป็นซีรีส์ที่แฟนๆหลายคนตั้งตารอรับชมอีกหนึ่งซีรีส์ที่รีเมคจากเวอร์ชั่นจีนอย่างหารักด้วยใจ Find Yourself และสำหรับเวอร์ชั่นไทยนั้นนำแสดงโดยแอปทักษอนและนนกุลจะออนแอร์ให้ได้รับชมในปี2023ผลิตโดย i n s i ซ h ์และ GMMTV ในส่วนของเวอร์ชันจีนนั้นชื่อว่ารักแรกของสาวใหญ่นำแสดงโดยซ่งเว่ยหลงวิกตอเรียซ่งและปรากฏว่าหลังจากที่ทีเซอร์เวอร์ชันไทยถูกเผยแพร่ออกไปแล้วต่างมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมกันมากมายทั้งยังบอกว่าสาวแอปและนนกุลน,นั้นเคมีเข้ากันมากนนกุลก็หล่อแถมแอปก็สวยมากคอมเมนต์บางส่วนบอกว่าแคสมาได้กินขาดอยู่นะแอปสวยจังแม่แอปสวยมากแม่แอปสวยมากนนกุล ได้แคสผ่านมากและนับเป็นซีรีส์เรื่องแรกๆเลยก็ว่าได้ที่นำมารีเมคแล้วถูกอ,อกถูกใจแฟนๆขนาดนี้ โดยซีรีส์แนวโรแมนติกคอมดี้หารักด้วยใจเธอเราจะได้เห็นแอฟทักษอนในบทบาทของหญิงสาววัย38ปีซึ่งมีความรักกับโนนกุลหนุ่มรุ่นน้องในบริษัทซึ่งความรักระหว่างวัยที่แตกต่างกันมากๆทำให้ต้องคิดหนักใจว่าความสัมพันธ์นั้นจะก้าวต่อไปอย่างไรจึงตัดสินใจทดลองคบเป็นแฟนกันว่าจะไปด้วยกันได้ไหมและที่ทำให้อยากดูเพิ่มมากขึ้นเพราะมีนักแสดงที่ติดตามผลงานของพวกเขาอยู่ แล้วมาร่วมงานด้วยคือกล้องสหรัฐหนุ่มเอิร์ธปอสุภกรและความน่ารักของคู่เอิร์ธมารับบทน้องชายตัวแสบของแอปที่พยายามตามสืบว่าพี่สาวนั้นคบกับใครอยู่ซึ่งใครที่ชอบทั้งคู่อยู่แล้วและชื่นชอบซีรีส์แนวนี้คงจะต้องติดตามดูกันในปีหนะะ้าค่ะ